ให้คนเก่าคนแก่ออกไปแบบนี้ก่อนเซ็นอนุมัติทำไมไม่บอกลุงก่อนผมเห็นว่าคุณเจมยื่นใบลาออกแสดงว่าคิดดีแล้วครับคิดจะต่อรองมากกว่าคุณพ่อฟ้าไม่ทันเกมมันถ้าเจมออกมันก็ต้องดึงทีมของมันออกไปด้วยเผลอๆมันไปทำงานกับคู่แข่งเราแล้วโปรเจกต์ที่เราทำไว้มันก็จะมีปัญหาฟ้าไปดึงตัวมันกลับมาผมว่าถ้าคุณเจมยังอยู่โปรเจกต์เราจะมีปัญหามากกว่านะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่คุณเจมหัวกับผู้รับเหมาเพื่อจะต่อรองราคารวมถึงงานที่คอนโดสาธรเมื่อปีก่อนที่พวกเราสงสัยกันว่าทำไมบริษัทคู่แข่งถึงรู้ข้อมูลของบริษัทเราก็คุณเจมนี่แหละครับที่เอาไปขายยืนยันแล้วจากเฮดไอคิเทคของฝั่งนั้นครับแล้วเวลาจะทำอะไรทำไมไม่ปรึกษาคุณลุงก่อนแล้วเรื่องพวกนี้ไปสืบมาตอนไหนทำไมถึงไม่เล่าให้ลุงฟังผมขอโทษครับที่ทำอะไรโดยไม่ปรึกษาคุณลุงก่อนแต่ผมคิดว่าการที่ผมเข้ามาทำงานที่นี่ก็ต้องแบ่งเบาภาระของคุณลุงได้ผมยืนยันว่าการตัดสินใจของผมถูกต้องครับพี่ดิษฐ์ครับช่างเถอะครับตอนนี้ทีมสถาปนิกขาดคนอยู่ให้พ่อกับลุงดิษฐ์เนี่ยช่วยหาคนได้ไหมสถาปนิกฝีมือดีๆหายากซะด้วยเดี๋ยวลุงช่วยผมไม่รบกวนดีกว่าครับผมประกาศรับสมัครไปแล้วอยากได้คนที่เข้ากับทีมได้ครับถ้าได้คนเมื่อไหร่จะรีบพามาแนะนำให้รู้จักนะครับก็ตามใจลุงกับพ่อเราให้สิทธิ์เราบริหาร AD Design เต็มที่อยู่แล้วแต่ฟ้าจำไว้นะให้สิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าให้ทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาลุงได้เพราะยังไง AD Design ก็ถือว่าเป็นบริษัทในเครือของ AD Group ของลุงครับคุณลุงวันหลังจะทำอะไรเนี่ยบอกให้ลุงดิษฐ์เขารู้บ้างมั้ยเรื่องในบริษัทบางเรื่องเราน่าจะตัดสินใจกันเองได้นะครับฟ้าพ่อบอกให้ทำอะไรก็ทำจำมาไว้ลุงดิษฐ์เขามีบุญคุณกับพวกเรามากหน้าที่ของฟ้าก็คือตอบแทนบุญคุณเขาเข้าใจนะครับพ่อไปทำงานไปน้ำมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะอาลินคิดถึงอาลินมากมากเลยค่ะแล้วนี่น้ำกลับมาก็คิดว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันที่ไหนได้น่านพาน้ำออกไปอยู่คอนโดอีกอาลินคะเดี๋ยวน้ำจะแวะไปหาบ่อยๆเลยค่ะพี่นานกับอาพงเขามีปัญหาอะไรกันหรอคะอาลินอาก็ไม่แน่ใจนะแต่ล่าสุดเขาก็ทะเลาะกันตอนนานกลับมาเมืองไทยใหม่ๆแล้วนานก็ไม่ได้มาเหยียบที่นี่อีกเลยจะรู้ได้ยังไงว่าพี่นานมีปัญหาอะไรกับอภงถามพี่นานไม่ได้ก็ต้องถามอภงไปเที่ยวแก้จันแหลกกันก็ดีมารับหน่อยเดี๋ยวแชร์โลไปให้เรื่องพี่นานเอาไว้ก่อนแล้วกันพี่นานน้ำออกไปกินข้าวกับกรณ์นะคะไม่ต้องเป็นห่วงไอ้กรณ์อ่านไม่ตอบถือว่าอนุญาตแล้วนะพี่นานอ
ให้พี่ไปส่งไปเจอน้องสาวโคตรเชยแล้วจะไปไหมไปดิเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างดีเป็นไงบ้างสบายดีป่ะสบายดีสบายดีขออีกทีนะเฮ้ยเป็นไงบ้างไอ้เด็ดสักพักแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเก่งแล้วดื่มเก่งด้วยหรือเปล่าครับนิดหน่อยค่ะงั้นดื่มเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวผมเลี้ยงเองขอโทษค่ะฉันไม่ดื่มตอนทำงานงั้นถ้านอกเวลางานดื่มด้วยกันได้ใช่ไหมครับคุณดื่มกับคุณผู้หญิงเถอะค่ะคุณผมยังพูดไม่จบเลยเฮ้ยตั้งใจปล่อยเสน่ห์แต่ว่าโดนเหมือนซะงั้นบ้าคนที่ฉันอยากปล่อยเสน่ห์ใส่ก็มีแต่แกคนเดียวแหละถึงแล้วจ๊ะคืนนี้เต็มที่ลูกชายรัฐมนตรีธนวัฒน์ไม่ใช่หรอรู้จักด้วยเหรอมาเที่ยวแถวนี้บ่อยวงผู้หญิงมันไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะเว้ยแล้วผู้หญิงที่มาด้วยกันรู้จักปะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ